โอ้วันนี้ทำงานจนถึงดึกๆเลยหรอครับครับผมได้แค่เนี่ยสองฝั่งเองเนี่ยจนดึกๆจนดื่มแล้วเนี่ยง่ายไหมมันไม่ง่ายเลยครับถ้าได้จ้างช่างนี่จะไม่ต่อราคาช่างเลยนะเนี่ยนี่อันนี้คือกำแพงที่คุณท็อปได้ฉาบไปสวยใช่ไหมล่ะก็โอเคมั้ง ยังไม่รู้เดี๋ยวดูตอนเช้าแล้วกันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel ทวิเทอร์จ้านี่ทุกคนนี่ก็คือคอกเต่าที่บ้านใหม่ของเราไม่ใช่ทุกคนดูดิเต่าของเราไม่มีที่อยู่เลยครับยังต้องเอากล่องอะมากันเป็นอาณาเขตนะทุกคนแล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเต่าของเราตัวเล็กๆเนี่ยถึงมีเบอร์ติกเหมือนแบบเหมือนนักวิ่งไหมทุกคนเตรียมขายไม่ใช่เตรียมขายดิปาล์มกำลังทดสอบอยู่ว่าอาหารเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของเต่าหรือเปล่าซึ่งมันก็แตกต่างกันอยู่นะใช่ไหมปาล์มนี่ทุกคนตะก้องกำลังทดสอบการให้อาหารอยู่นะทุกคนนี่ขนาดเปลี่ยนอาหารได้ไม่นานนะทุกคนดูสิมีความแตกต่างกันแล้วอะทุกคนเชื่อไหมว่าพี่เบิ้มกับพี่เปียกเนี่ยพังอันเนี้ยออกมาได้สบายเลยก็แค่เดินดันดันดันก็หล่นใช่เพราะว่ามันไม่มีความมั่นคงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปทำคอกเต่าคอกใหม่กันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ขอตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนยังไม่มีอะไรเลยไปเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไม่เบานะเนี่ยเราจะทำคอกเต่ากันจุดนี้นะทุกคนที่ท็อปยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะทุกคนร้อนท็อปเนี่ยไม่เคยทำงานพวกก่อปูนมาก่อนเลยนะทุกคนมันอาจจะแบบมีการสูงๆต่ำๆเบี้ยวๆช่างที่ก่อปูนหรือช่างอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งหงุดหงิดท็อปนะดูไปแล้วแบบโอ้ยมันไม่ได้ดั่งใจเลยคอกที่เราจะมาทำเนี่ยเราจะก่อปูนเขาเรียกว่าก่อปูนมาปั๊มก่อใช่ก่อขึ้นมาโดยรอบเลยขนาดประมาณ4x4นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าเมื่อเช้านี้ของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วทุกคนมันอาจจะดูแบบละเกะละกะนิดนึงเพราะว่าท็อปยกกับพี่ที่เขามาส่งของนะทุกคนก็จะมีแบบวางอยู่ตรงนี้กองนึงแล้วก็วางอยู่ตรงนู้นอีกกองนึงแล้วครับก็ได้แผลด้วยทุกคนอันเนี้ยให้ถ่ายโดนอะไรอิดมวนเมาดีฟแล้วอันนี้โอ้โหเตะเหล็กที่มันปักแบบเหล็กยังไงโอ้โหได้แผลตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานเลยวันนี้ที่เราจะทำคอกเต่านะทุกคนเราจะก่อจากอิฐมวลเบารู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าขนาดมันใหญ่มันน่าจะก่อเสร็จเร็วนะทุกคนซึ่งอุปกรณ์นั้นอยู่หน้าบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปเอากันดีกว่าไปนี่ทุกคนอุปกรณ์เราซื้อไว้แล้วซึ่งมีสุนัขพันธุ์2ตัวเฝ้าอยู่แบบไปงั้นเดี๋ยวเราอุปกรณ์อันนี้คือปลูกผักหรือเปล่าใช่อันนี้แหละเขาเอามาจากชุดปลูกผักของเขานี่แหละไปเราต้องแกะแบบของเขาออกก่อนเหรอใช่ซึ่งเป็นงานยากของเรามากเลยนี่ไงออกแล้วเนี่ย1 2ปึ๊บเขาจะไปทางไหนแล้วสามารถกินได้เลยสิเราจะเริ่มจากการผสมปูนก่อนนะทุกคนเอาจริงๆนะเมื่อกี้ถอดแบบไอ้สามอันนั้นนะก็เหนื่อยนะทุกคนผมก็เหนื่อยแล้วเขาจะผสมกับอะไรกระมังแค่นั้นน่ะเหรอใช่มันก็ค่อยๆใช้เพียงนิดโอเคเริ่มจากการผสมปูนนะทุกคนเดี๋ยวขอแอบอ่านนิดนึงนะโอ้โคตรหนักเลยทำไมมี2สีอ่ะเพราะว่ามันจะแยกออกมาเป็นปูนฉาบกับปูนก่ออันนี้เราต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเป็นปูนก่อนะเหมือนมีความรู้อ่ะผสมปูน1ถุง50กิโลกรัมกับน้ำ14-15ลิตรใช้เกียงปัด2-3มิลนะก่อได้เลยจ้าตามสะดวกเลยจ้าเอาแบบไหนก็เอาเลยจ้าเราจะผสมถุงไหมอ่ะเราไม่ได้ผสมทั้งถุงแบบนั้นอ่ะโหไม่ยากเลยครับดูใน YouTube แล้วมันจะต้องแบบผสมให้มันดูแบบข้นๆเหมือนอาหารลูกป้อนนกนี่แหละอาหารลูกป้อนช้อนใหญ่มากไม่เคยชงอาหารลูกป้อนช้อนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเอา2ช้อนก่อนแล้วกันนะป่ะไปชงอาหารลูกป้อนนี่ดีกว่าป่ะเขาบอกผสมไม่ได้เอาจริงๆ2ช้อนแล้วเติมน้ำเท่าไหร่ดีอ่ะเอา5แล้วกัน1ไม่เสร็จแบบวันเนี้ย2ทำการกวนผสมนะทุกคนเละมากเฮ้ยไม่เชื่อใจพี่เหรอเนี่ยแค่นี้นะก่อนได้3ก้อนก็หมดแล้วมั้งเนี่ยปูนเดี๋ยวมันแห้งก็เลยแบบค่อยๆเทียนนิดมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก้อนแรกนะทุกคนแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะเสร็จเริ่มยังไงถ้าดากมันก่อนอะไรคือดากแปลว่าตูดอ๋อก็ต้องปาดหนาแค่ไหนอ่ะเอาเหอะไม่รู้ได้ดู YouTube จริงปะเนี่ยเหมือนเขาใช้ด้านนี้ไม่ใช่เหรอเขาใช้ด้านนี้มันจะควักมายังไงอ่ะนี่ทำแบบนี้ไหนคือก็อย่างนี้เหร
โอ้ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแหละอ้วนเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอที่ปั๊มบอกแล้วก็เอามาแปะเงี้ยแล้วก็ทำคราวนี้เราก็ทำการคว่ำนะทุกคนแล้วก็จับให้น้องมันบางไปไหมเหมือนไม่เห็นมีปูนเลยอย่าพึ่งดิมันต้องทำการเคาะก่อนหรือเปล่าปั๊มเนี่ยพอได้ระดับเสร็จปุ๊บแล้วเพราะว่าปูนมันน้อยไปเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นมีปูนเลยอ่ะโอเคเพิ่มใหม่หักขึ้นเลยเห็นแล้วมันไม่มีปูนเลยก่อน้อยไปเหรอโอ้รีบทำแล้วรีบทำแล้วดิดูแล้วโอเคทุกคนวันนี้ก็น่าจะทำได้แค่นี้แหละทุกคน1 2 3 4 5 6 7ตั้ง8ก้อนแน่เพราะว่าตอนนี้ดูดิตะก้ากับโอกี้หิวข้าวแล้วทุกคนมาดูงานที่เราทำได้อยู่ไหมตรงอยู่โอ้งั้นเดี๋ยวเราทำต่อพรุ่งนี้กันนะทุกคนวันนี้เหนื่อยแล้วตะก้าโอกี้หิวข้าวแล้วเหรอรอไม่ได้แล้วเหรอรอไม่ไหวแล้วเมื่อวานนี้ทุกคนตะก้องเกาะเพิ่มให้อีกแค่นี้อ่ะทุกคนเสียงเปลี่ยนแล้วเราวันนี้ใช่ป่วยแล้วเจ็บคอขาก็บวมเลยเขียวปื๊ดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยกันต่อดีกว่าไปโอ้ดีเป๊ะทุกคนตอนนี้เราพบปัญหาเราลืมทำรูระบายน้ำนะยาวเลยเมื่อกี้เพิ่งมาทำเพิ่มตรงนี้1จุดเป็นรูระบายน้ำแบบเก๋ๆใช้ขวดน้ำแทนแบบท่อ PVC นะทุกคนอันนี้ก็จะต้องเจาะเหรอหรือทำลายเจาะแต่ว่ามันอาจจะเกิดการทำลายได้อุ้ยแตกเป็นแผ่นขนาดนี้เลยปามโอ้ my god ทำอะไรอยู่จ๊ะสมพูนเพิ่มดีจะเสร็จไหมเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะผสมปูนฉาบนะทุกคนเพราะว่าเราเกาะเสร็จแล้วเห็นไหมโอ้โหดูสภาพสิเขาก็ไม่รู้นะทุกคนว่ามันได้ไหมปกติมันจะต้องเข้มขนาดไหนเนี่ยประมาณนี้ได้ไหมก้นหรือเปล่าไม่ใช่กินกาแฟนะเขากลัวฉาบไปแล้วถ้ามันเหลวๆแล้วมันจะแหลกใช่แต่ว่าทุกคนวันนี้ท็อปไม่น่าจะฉาบเสร็จนะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีดีกว่าว่าท็อปจะฉาบออกมาเป็นยังไงนะทุกคนจะเรียบไหมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาทดสอบฝีมือก่อนนะทุกคนโดยการฉาบข้างหลังทดลองก่อนเพราะว่าข้างหลังเราไม่ได้โชว์ใช่ไหมใช่นี่คืออุปกรณ์ฉาบของเรานะทุกคนซึ่งท็อปก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันท็อปคิดว่ามันน่าจะแบบเงี้ยแล้วก็ถูอย่างเงี้ยถูไปเงี้ยถูไปเรื่อยตักมาใส่อันนี้ทำไมไม่เอาอันนี้ตักเลยอ่ะเขาได้หรอเปื้อนด้านหน้าด้านหลังเออแล้วก็อย่างนี้นี่โดนพื้นหมดเลยจ้าก็เขายังป่ายไม่เป็นนี่หมดแล้วอะไรเนี่ยทำไม่เป็นละเดี๋ยวให้ปาล์มทำให้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าโอ้โหปาล์มมันเป็นโปรเฟชชั่นแนลไม่ช่างเหรอพี่ตอนนี้ตะกล้องเปลี่ยนมาฉาบข้างหน้านะทุกคนโอ้ปาล์มขับเก่งจังเลยมันเรียบจังโอ้วันนี้ทำงานจนถึงดึกดื่นเลยหรอครับครับผมได้แค่เนี่ยสองฝั่งเองเนี่ยจนดึกดื่นเดือนแล้วเนี่ยง่ายไหมมันไม่ง่ายเลยครับถ้าได้จ้างช่างนี่จะไม่บอกราคาช่างเลยนะเนี่ยนี่อันนี้คือกำแพงที่คุณท็อปได้ฉาบไปสวยใช่ไหมล่ะก็โอเควะ ยังไม่รู้เดี๋ยวดูตอนเช้าแล้วกันที่เราเร่งทำนะทุกคนเพราะว่าเราอยากให้มันเสร็จเร็วๆเต่าจะได้มีที่เดินนะทุกคนเหนื่อยจังอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าทุกคนเราต้องมาฉาบซ่อมนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท็อปมองไม่เห็นมันดึกอ่ะดูดิท็อปฉาบบางเกินไปนะทุกคนเหมือนไม่ได้ทำงานเลยเหมือนต้องทำใหม่เนี่ยครั้งแรกเราก็ไม่ต้องฉาบเนี๊ยบนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันไม่เรียบไม่เนียนเลยเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเอาน้ำเนี่ยพรมลงไปแล้วก็จริงๆเขาต้องใช้เกลียงใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยจะใช้แผ่นไม้ทูให้ผิวมันเรียบนะทุกคนต้องพรมน้ำด้วยนะ
นี่ยทุกคนพอเรามันถูเสร็จนะทุกคนผิวมันก็จะเรียบขึ้นดูตรงนี้สิตรงนี้ยังไม่เรียบนะเราจะถูแบบนี้ไปสักประมาณ2รอบนี่ทุกคนเรียบขึ้นไหมต่อไปเราจะทำให้มันเรียบขั้นสุดนะทุกคนโดยการแค่นี้ก็เรียบแล้วนะใช่แต่ว่ามันจะมีเท็กเจอร์แบบขั้นสุดเลยก็คือใช้ฟองน้ำบีบหมาดๆนะทุกคนแล้วก็ประกบกันนี้แล้วก็ถูไปเบาๆครั้งนี้เลยเรามันจะเรียบกริบเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะถูให้ดูนะเห็นปะยะปูทำไมเราเก่งขนาดนี้ขอบคุณ YouTube นะที่สอนเราครั้งแรกนะเนี่ยเสร็จแล้วนี่นะโอ้ยไม่ไหวแล้วตากากับโอกี้ยังมาตากแดดรอเลยเนี่ยกากิตากแดดรอเหรอโอ้ฉาบเสร็จสักทีทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยท็อปจะมาทาสีเลยทุกคนแต่ตอนนี้ขอพักก่อนเพราะว่าตากากับโอกี้เอ้ามีคนเข้ามาในบ้านตากากับโอกี้เลยไปต้อนรับป้าทุกคนเจอกันตอนเย็นขอพักแป๊บนึงทำอะไรกันอยู่ครับกำลังผึ่งผ้ากันเปื้อนครับจะทาสีเหรอครับใช่ครับผมไปเปื้อนก็ถูอย่างนี้ลองถูดูเบาๆนี่มันปวดแขนมันหนักอ๋อมันหนักปวดแขนงานสุดท้ายของวันนี้ทุกคนทาสีค่าทาแปลกมากครับเป็นซอยครับเป็นซอยครับด่างมากครับมันเป็นสีรองพื้นเดี๋ยวยังต้องทาสีจริงอีกแต่ว่าสีรองพื้นสีจริงสีเดียวกันเลยผมว่าข้างนอกที่ยังไม่ทายังสวยกว่าข้างในที่ทาแล้วอีกนั่นเนี่ยเนี่ยมันเป็นด่างๆเดิมๆก็มันสีรองพื้นปาล์มเขายังไม่ได้ลงสีจริงสุดท้ายแล้วทุกคนทากระถางต้นไม้ตรงกลางแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามดูทุกคนล้างไม่ออกจ้าอันนี้ข้างนึงนี่เหรอดูดิของจริงสวัสดีตอนเช้าเลยทุกคนเช้านี้เราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเพราะว่าคอกเต่าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนไปที่คอกเต่ากันเลยดีกว่าดูไปเปียกดิเปียกเดินนำไปแล้วทุกคนไปนี่ก็คือคอกเต่าคอกใหม่ของเราเลยทุกคนซึ่งมันยังไม่เสร็จ 100% นะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เลยที่ปามนั่งเลยไม่มีประตูเราไม่สามารถทำประตูเองได้ทุกคนอันนี้คือต้องใช้ช่างนะทุกคนแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าไม่มีที่บังแดดใช่ไม่มีที่บังแดดแต่จริงๆแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นนี้ในการบังแดดในช่วงเช้าๆและส่วนบ้านเต่าที่จะทำเป็นร่มให้เขาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวท็อปขอปรึกษากับช่างอีกทีนึงว่าจะเอาแบบไว้ตรงไหนทำแบบไหนใช่ทำแบบไหนดีนะทุกคนอ้าวแล้วไหนบอกว่าตรงนี้จะทำเป็นเหมือนคอกน้ำให้เต่าแช่น้ำอ่ะอันนั้นมันยากเดี๋ยวผ่าอันนั้นมันจะต้องก่อนแล้วก็ต้องทากันซึมในท็อปทำนี่รั่วแน่ๆเลยก็ตามนั้นนะทุกคนบ่อน้ำตรงนี้แล้วก็บ้านบริเวณด้านหลังแล้วก็ตรงที่ป่านั่งรั้วเนี่ยประตูใช่ประตูเนี่ยต้องเป็นงานของช่างนะทุกคนท็อปทำเองไม่น่าจะรอดส่วนวันนี้นะทุกคนท็อปคงจะต้องหาอะไรมากั้นประตูชั่วคราวก่อนเพื่อไม่ให้เต่าเดินออกจากคอกได้นะทุกคนท็อปคงจะไปหาพวกอิฐบล็อกมากั้นนะทุกคนเป็นยังไงทุกคนการกรอบปูนครั้งแรกของท็อปถือว่างานดีอยู่นะเนี่ยในการทาสีก็ดูเรียบปามว่าเรียบไหมเนียบอยู่อันนี้คือครั้งแรกเลยนะแต่ว่าโค้งมันอาจจะแบบว่ามีความเบี้ยวนิดๆหน่อยๆทุกคนเออครั้งแรกก็ต้องหยวนๆกันหน่อยนะและตรงนี้ท็อปก็เอาต้นไม้มาวางนะทุกคนเอามาวาง4ต้นเผื่อมันโตขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เผื่อมันโตขึ้นมันจะได้แบบเป็นร่มเงาให้กับเต่าเราด้วยตรงกลางข้อตรงนี้ท็อปก็อยากให้มันบานขึ้นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องแต่งแล้วต้องตัดใช่มันจะต้องตัดข้างๆต้องรอมันโตนะทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนว่าต้นไม้มีแค่นี้ต้นใหญ่ต้นนู้นแล้วก็ต้นนี้มันจะบังแดดได้หรือเปล่าตอนที่ระหว่างยังไม่มีบ้านนะทุกคนเราเตรียมนั่นไว้แล้วนู่นล่มนะทุกคนและข้อนี้ท็อปก็ทำรูระบายน้ำสำหรับพี่เปี๊ยกและก็พี่เบิ้มทั้งหมด2จุดนะทุกคนก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนู้นเลยไว้สำหรับแบบทำความสะอาดนะและข้อนี้ก็ไม่ได้อยู่แค่พี่เบิ้มกับพี่เปี๊ยกนะทุกคนมีเต่าเล็กอยู่ด้วยแต่ว่าตะก้องไม่ได้เอามาตะก้องบอกว่าไม่รู้นึกว่าไม่เสร็จก็เห็นประตูไม่มีพี่เบียร์พี่เปียกพี่เปียกคอกเต่าเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วทุกคนกับคอกเต่าที่บ้านหลังใหม่ของเรานะทุกคนเต่าของเราก็จะได้มีพื้นที่ในการวิ่งเล่นไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจ้าพี่เปียกหนักจังเลยแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้เขาลืมทำลืมไปแล้วทุกคนแล้วจะเอาพี่เปียกไปไหนเนี่ยลืมหนีความผิดไป